สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอร์ควงหวานใจไอซ์ลองชุดแต่งงานสำหรับสาวแอร์พันธิลาถือว่าเป็นนักแสดงและพิธีกรสาวสวยมากความสามารถอีกหนึ่งคนและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนคลับได้ติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวและเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดหลังถูกฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกหลังจากคบหาดูใจกันมานานหลายปีโดยสาวแอร์ได้เผยภาพตัวเองสวมแหวนเพชรที่นิ้วนางข้างซ้ายและภาพหวานๆแฟนหนุ่มพร้อมระบุแคปชั่นว่า Baby all I need is you โดยสาวแอร์จัดงานแต่งงานในฝันแบบสุดปังอลังการที่จะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคม2565ที่จะถึงนี้ครับและก่อนจะถึงวันจริงสาวแอร์เลยควงหนุ่มไอซ์ไปลองชุดแต่งงานกันแบบจุกๆพร้อมเก็บคลิปมาให้ดูในรายการออนแอร์เองที่เตรียมชุดหลายแบบหลายสไตล์เลือกไว้สำหรับวันสำคัญทั้งหมด4ชุดด้วยกันโดยสาวแอร์ก็ได้เผยว่าตื่นเต้นมากมากบรรยากาศการลองชุดครั้งแรกเราก็ลองทุกแบบทุกสไตล์ที่คิดว่าสวยและเหมาะกับเราที่สุดต้องเลือกให้เหมาะกับช่วงพิธีด้วยแอร์มีทั้งชุดงานเช้าชุดสัมภาษณ์ชุดงานแต่งจริงๆแอร์เลือกมาหลายเดือนมากแอร์มีแบรนด์ที่ชอบอยู่แล้วบอกเขาเลยว่าคอลเลกชันใหม่มาเราต้องได้ลองชุดมาลองก็ไม่ผิดหวังจริงๆลองปุ๊บวัดตัวปั๊บแพงขนาดไหนเราก็ยอมจ่ายเพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตมันมีคุณค่าทางจิตใจของเราค่ะคือเราดูจากในภาพที่เขาส่งมาเราก็นึกไม่ออกไงสู้เรามาลองจริงๆเลยดีกว่าวันนี้ก็จัดเต็มทุกแบบทุกสไตล์เลยค่ะก็ให้ไอซ์ช่วยเลือกเป็นการทดสอบความรู้ใจไปในตัวด้วยค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ